Overdrive, live, Rock Dream Team, the battle.ก่อนอื่นต้องชื่นชมน้องๆทั้ง3คนอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมเยี่ยมจริงๆทุกคนทำได้ดีในแต่ละในแต่ละคนอยู่แล้วแล้วก็พี่ไม่อยากจะเรียกว่าเป็นการแบทเทิลเลยอยากจะเรียกว่ามันเป็นโชว์การตีกลองที่ดีมากๆก็ลำบากใจมากเหมือนกันนะยากสุดๆเพราะเมื่อกี้ก็แสดงศักยภาพออกมาได้ชัดเจนทุกคนเจ้าตัวเล็กก็ไม่ใช่ย่อยนะสู้แบบขันใจเลยฮะใช่ไม่ยอมไม่กลัวเลยไม่กลัวนะครับส่วนลิตเติ้ลก็ยังไม่กลัวเลยใช่ส่วนลิตเติ้ลก็อยู่แล้วเขาไม่ใช่ว่าเตรียมตัวเขามาเป็นผู้หญิงแต่ว่าเขาสู้ผู้ชายได้เต็มที่อะไรเงี้ยนะครับชื่นชมเลยนะโน้ตก็เป็นจัดการเป็นผู้จัดการวงพูดง่ายๆดูเลยครับแต่พี่ก็ต้องขอเลือกนะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นเฉพาะเหตุการณ์นี้เฉยๆนะครับซึ่งจะต้องมีคนที่ดูดีที่สุดเข้าไปนะครับก็พี่ขอเลือกโน้ตนะครับเข้าไปครับผมเยี่ยมมากครับจางวางดำว่าไงฮะจางวางดำคิดว่าผมว่าลิตเติ้ลเหมาะโอ้โหผมบอกแล้วไงต้องจับมาสั้นไม่ยาวเอาละโน้ตผมก็ชอบนะครับไบรท์ผมก็ชอบลิตเติ้ลที่ผมบอกว่าผมเลือกลิตเติ้ลเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นส่วนผสมของหน้าที่มือกลองแล้วก็การโชว์แมนที่ลงตัว
นะครับผมไม่ได้นับว่าเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายนะผมนับที่เขาเล่นอยู่เมื่อกี้นะครับโน้ตเนี่ยด้วยความที่มีประสบการณ์สูงนะครับความจริงเขาเล่นได้มากกว่านี้เยอะเลยแต่เขาเผื่อน้องๆเผื่อทุกคนนะครับแต่ผมว่าเมื่อคุณอยู่บนเวทีนะครับและคอนเซปต์เราคือ Rock Dream Team นะครับคุณต้องใช้อินสติ้งของคุณให้เต็มที่ผมว่าในมุมของผมผมมองว่าริตเทิลเนี่ยทำได้ลงตัวที่สุดริตเทิลผมก็ยังมองเห็นว่าก็ไม่มีข้อเสียแต่อย่างใดครับทั้งฟีลิ่งการแสดงออกไดนามิกหนักเบาครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสร้างมิติใหม่ของวงดนตรีที่มีชื่อว่า Rock Dream Team ที่มีมือกลองเป็นผู้หญิงลิตเติ้ลอายุ24ปีครับก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะเปล่งประกายออกมาได้เพราะฉะนั้นในฐานะที่จางบางดำเป็นลีดเดอร์ของวง Rock Dream Team เราจะขอให้จางบางดำเป็นผู้ที่ตัดสินณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งมือกลองนะครับที่จะเข้าเป็นวง Rock Dream Team นะครับผมขอเลือกลิตเติ้ลครับทำไมต้องดีใจว่าการเลือกครั้งนี้เป็นเอกฉันท์ครับผม